เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะก็นี้ก็ข้อที่49แล้วโจทย์บอกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในข้อใดจัดเป็นดิกโมโทพิซึมข้อนี้ก็จะเกี่ยวกับการตอบสนองประเภทต่างๆของพืชอย่างอันนี้ก็เป็นการตอบสนองแบบติกโมโทพิซึมนั่นเองทีนี้แล้วก็มาดูช้อยกันก่อนว่าช้อยเนี่ยให้อะไรมาบ้างอย่างช้อยแรกบอกว่าการถูกของปากใบไมยราบเมื่อกระแสลมพัดผ่านช้อยสองบอกการเปิดปิดปากถุงของสาหร่ายข้าวเหนียวขณะจับแมลงอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะช้อยสามบอกการที่แมลงลื่นลงในถุงที่มีสีสันสดใสของมะข้าวมะแกงลิงช้อยสี่การม้วนใบที่มีเมือกเหนียวของหยาน้ำค้างพันรอบแมลงที่มาสัมผัสช้อยห้าการหลั่งเอนไซม์ของกากหอยแครงเมื่อเส้นขนที่ไวต่อสัมผัสได้รับการกระตุ้นซ้ำๆอันนี้ก็เป็นแต่ละช้อยแต่ว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่มีความรู้ว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ยังทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็มาดูกันก่อนว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชอ่ะมันมีอะไรบ้างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชก็คือการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2อันใหญ่ๆก็คือโทรปิซึมกับนาสติซึมโทรปิซึมเนี่ยมันคือการตอบสนองที่ทิศการตอบสนองเนี่ยสัมพันธ์กับทิศของสิ่งเร้าโทรปิซึมมันคือการตอบสนองของพืชที่ทิศการตอบสนองสัมพันธ์กับทิศของสิ่งเร้าแต่ว่าถ้าเป็นแบบนาสติซึมเนี่ยก็คือจะตรงข้ามกับโทรปิซึมใช่ไหมล่ะก็คือทิศการตอบสนองเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าก็คือสิ่งเร้ามาทางไหนเนี่ยก็ตอบสนองเหมือนกันหมดทีนี้แล้วก็มาดูย่อยๆของแต่ละอันกันโทรปิซึมแล้วก็ลืมบอกไปถ้าโทรปิซึมเนี่ยมันคือการตอบสนองที่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าใช่ไหมถ้ามันเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าเนี่ยจะเรียกว่า positive แต่ว่าถ้ามันเคลื่อนที่ออกห่างจากสิ่งเร้าหรือหนีสิ่งเร้าเนี่ยจะเรียกว่า negative tropism อันแรกเลยก็คือ gravitropismก็คือ gravitation ก็คือแรงโน้มถ่วงใช่ไหมล่ะ gravitropism ก็คือการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงอย่างเช่นรากงอกลงเสมองอกลงดินแล้วก็ยอดเนี่ยจะชี้ขึ้นเสมอก็คือรากงอกลงดินเสมอเนี่ยมันเป็นการตอบสนองที่เป็น positive ก็คือเคลื่อนที่เข้าหาสิ่งเร้าก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองแต่ว่าถ้ายอดชี้ขึ้นเสมอเนี่ยมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่ที่หนีสิ่งเร้าก็คือเป็นแบบ negative ต่อไปก็คือ phototropism
ก็คือเป็นการตอบสนองต่อแสงเช่นทานตะวันเนี่ยมันจะหมุนดอกของมันเนี่ยให้มีทิศตามดวงอาทิตย์โฟโตทรอปิซึมก็คือการตอบสนองต่อแสงต่อไปก็คือเคมโมทรอปิซึมเคมโมทรอปิซึมเนี่ยมันคือการตอบสนองต่อสารเคมีอย่างเช่นละอองเรนูเนี่ยมันจะเจอน้ำตาลบนยอดเกสรตัวเมียแล้วมันก็จะงอกหลอดเพลเลนทิวลงมาขอย่อสั้นว่าละอองเรนูงอกหลอดนะมันงอกหลอดเพราะว่ามันได้รับการกระตุ้นจากน้ำตาลบนยอดเกสรตัวเมียนั่นเองเคมโมโทรปิซึมต่อไปก็คือไฮโดโทรปิซึมไฮโดรโทรปิซึมเนี่ยก็คือการตอบสนองต่อน้ำก็คืออย่างเช่นรากงอกลงหาแหล่งน้ำแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะก็คือติกโมโทรปิซึมติกโมโทรปิซึมเนี่ยมันคือการตอบสนองต่อการสัมผัสซึ่งติกโมโทรปิซึมเนี่ยก็เป็นการตอบสนองที่โจทย์ถามมาว่าแบบช้อยไหนมันคือการตอบสนองแบบติกโมโทรปิซึมการตอบสนองต่อการสัมผัสก็อย่างเช่นต้นตำลึงที่พันรอบหลักซึ่งไอการที่ต้นตำลึงมันพันรอบหลักได้เนี่ยมันมีหลักการของมันอยู่ก็คือเมื่อยอดเนี่ยยอดตำลึงเนี่ยมันเกิดการสัมผัสกับหลักใช่ไหมเซลล์บริเวณนั้นเนี่ยมันจะสร้างสารออกซินขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายสารออกซินเนี่ยไปยังด้านที่ไม่ได้รับการสัมผัสมันจะเคลื่อนย้ายไปอีกด้านที่ไม่ได้รับการสัมผัสซึ่งพอมันเคลื่อนย้ายไปอีกด้านปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์สองฝั่งที่ไม่เท่ากันเพราะว่าออกซินเนี่ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้เซลล์ตัวกระตุ้นให้เซลล์ยืดยาวทำให้เกิดการโค้งงอเข้าหาวัตถุที่ยึดเกาะได้นั่นเองเพราะว่าสมมติมียอดของตำลึงสองฝั่งนะฝั่งหนึ่งก็คือสมมติให้ฝั่งตรงนี้เป็นหลักนะทึบๆนี่คือหลักแล้วก็เหมือนถ้ายอดตำลึงเนี่ยมันเกิดการสัมผัสปุ๊บมันก็จะเกิดการสร้างสารออกซิเจนใช่ไหมแล้วมันก็จะเคลื่อนย้ายไปอีกด้านที่ไม่ได้รับการสัมผัสกับยอดก็กับหลักก็คือด้านเนี้ยมันจะมีออกซิเจนเยอะพอด้านนี้มีออกซิเจนเยอะปุ๊บก็จะทำให้ด้านเนี้ยมันเซลล์มันยืดยาวกว่าด้านทางขวาเนี่ยเซลล์จะยืดยาวกว่าด้านทางซ้ายทำให้การเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่เท่ากันของทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจึงทำให้ยอดของตำลึงเนี่ยมันเอียงไปทางด้านซ้ายเพราะว่าด้านขวาเนี่ยมันมีการเจริญเติบโตที่มากกว่าก็คือเซลล์มันยืดยาวกว่านี่อันนี้เป็นเซลล์สั้นๆแบบนี้เซลล์ทางด้านขวาก็จะยืดยาวกว่าทำให้มันเอียงมาฝั่งนี้นั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการตอบสนองแบบติกโมโทรปิซึมหรือการตอบสนองต่อการสัมผัส
ันนี้คือเราก็จบการตอบสนองแบบโทรพิซึมไปหมดแล้วนะก็คือเป็นการวิโตโทรพิซึมโฟโตโทรพิซึมเคมโทรพิซึมไฮโดโทรพิซึมแล้วก็ติกโมโทรพิซึมต่อไปก็คือเราจะมาดูการตอบสนองอีกประเภทนึงก็คือการตอบสนองแบบนาสติซึมก็คือทิศทางไม่สัมพันธ์กับทิศทางการตอบการตอบสนองเนี่ยไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเราอย่างเช่นการบานของดอกไม้เพราะการเจริญเติบโตอย่างเช่นพวกเช่นดอกดาวเรืองบานแล้วก็การบานของดอกไม้เพราะแสงหรือเราเรียกว่าโฟโตนาสตี้เช่นดอกทิวลิปที่บานในฤดูใบไม้ผลิการบานของดอกไม้ที่เกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในกลีบดอกขยายมากกว่าด้านนอกหรือเรียกว่า EP Nasty คือเกิดจากกลุ่มเซลล์ด้านในดอกกับด้านนอกของกลีบดอกเนี่ยมันเติบโตไม่เท่ากันจะทำให้เกิดการบานของดอกไม้ขึ้นก็การหุบของดอกไม้หรือ Hyponastyแล้วก็ติกโมนาสตี้ติกโมนาสตี้ก็คือเป็นการตอบสนองต่อกับต่อการสัมผัสนะซึ่งไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเราอย่างเช่นการงับของกาบหอยแครงนิกตินาสตี้ก็คือการนอนหลับของใบพืชตระกูลถั่วเช่นจามจุลีจามจุลีก็เป็นพืชตระกูลถั่วนะนิกตินาสตี้คือการนอนหลับของใบพืชตระกูลถั่วเป็นการตอบสนองที่ไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเราแล้วก็ซิสโมนาสตี้ซิสโมนาสตี้เนี่ยก็คือการหุบของใบมายาราบเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนก็คือทั้งติกโมนาสตี้นิกซินาตี้แล้วก็ซิสโมนาตี้เนี่ยมันล้วนเกิดมาจากแรงดันเต่งทั้งสิ้นนะสรุปก็คือการตอบสนองแบบนาสติซึมเนี่ยก็จะมีพวกการบานการถูกของดอกไม้ติกโมนาสตี้นิกสตีนาสตี้ก็คือการนอนหลับของใบพืชตระกูลถั่วแล้วก็ซิสโมนาสตี้ก็คือการถูกของใบมายาราบเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนอันนี้ก็คือจะเป็นคร่าวๆของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชก็คือจะมีแบบโทรพิซึมที่ทิศทางสัมพันธ์กับสิ่งเร้ากับแบบนาสติซึมที่ทิศทางเนี่ยไม่สัมพันธ์กับทิศทางการตอบสนองของพืชไม่สัมพันธ์กับทิศทางของสิ่งเร้าก็คือสิ่งเร้ามาทางไหนมันก็จะมีการตอบสนองเหมือนกันอย่างเช่นที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี่นั่นเอง
แล้วก็ที่จดถามนะก็คือติกโมโทปิซึมก็คือการตอบสนองต่อการสัมผัสแล้วก็มาดูช้อยกันดีกว่าอย่างช้อยแรกก็คือการถูกของปักใบมายาราบเมื่อกระแสลมพัดผ่านการถูกของปักใบมายาราบเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบโทปิซึมมันเป็นแบบนาร์ซิซึมนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ผิดเพราะว่าที่เราดูไปแล้วการถูกของใบมายาราบเนี่ยมันคือซิสโมนาสตี้ก็คืออย่างอันนี้เราดูแค่ว่าอันไหนเป็นแบบนาร์ซิซึมอันไหนเป็นแบบโทรปิซึมเราก็จะสามารถแยกได้ว่าข้อไหนควรจะเป็นคำตอบนั่นเองอย่างข้อหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ข้อสองบอกว่าการเปิดปิดปากถุงของสาหร่ายข้าวเหนียวขณะจับแมลงการเปิดปิดปากถุงเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นแบบโทรปิซึมมันเป็นแบบนาร์ซิซึมนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช้อยสองก็ไม่ใช่คำตอบช้อยสามบอกว่าการที่แมลงลื่นลงในถุงที่มีสีสันสดใสของหม้อข้าวหม้อแกงลิงการที่แมลงลื่นลงอ่ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นทริกโมโทปิซึมอะไรนะมันแค่แมลงลื่นลงเองข้อสี่บอกว่าการม้วนใบที่มีเมือกเหนียวของหยาดน้ำค้างพันรอบแมลงที่มาสัมผัสอันนี้เนี่ยก็เป็นช้อยที่ถูกต้องนะเพราะว่าหยาดน้ำค้างเนี่ยมันจะมีใบที่มีลักษณะเป็นงอๆแบบนี้แล้วก็จะมีเมือกเหนียวๆอยู่รอบใบของมันแบบนี้ก็คือไอ้กลมๆเนี่ยมันจะเป็นเมือกเหนียวแล้วไอ้เส้นๆเนี่ยมันก็คือหนวดของมันซึ่งหนวดของมันเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ไวต่อการสัมผัสโดยเมื่อมีแมลงเข้ามาสัมผัสมาแล้วเนี่ยมันก็จะทำการหมุนใบเข้าสู่กลางใบโดยที่ใบของเจ้าหยาดน้ำค้างเนี่ยมันจะงอได้หลายองศาแล้วก็มีการหลังมือเหนียวออกมาเพื่อจับแมลงก็คือสรุปแล้วไอใบของเจ้าหยาดน้ำค้างเนี่ยมันจะม้วนงอได้หลายองศาเพื่อใช้ในการจับแมลงแล้วก็จะมีเมือกเหนียวแล้วเวลามันจับเนี่ยมันก็จะม้วนเข้าสู่กลางใบซึ่งถือเป็นการตอบสนองแบบติกโมโทปิซึมคีย์เวิร์ดของมันก็คือใบมันเนี่ยงอได้หลายองศาเองการใช้สี่ก็เป็นคำตอบก็ใช้ห้างอ่ะการหลังเอนไซม์ของกาวผอยแครงเมื่อเส้นขนที่ไวต่อการสัมผัสได้รับการกระตุ้นซ้ำๆอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับโทรปิซึมนะไม่เกี่ยวกับทิศทางก็คือไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่49ที่ถามว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าในข้อใดจะเป็นติกโมโทรปิซึมหรือการตอบสนองแบบการตอบสนองต่อการสัมผัสแบบมีทิศทางเนี่ยคือข้อไหนนั่นเองอย่างใช้หนึ่งก็ไม่ใช่เพราะว่าการถูกของปักใบมายาราบเนี่ยเป็นซิสโมนาสตี้ช้อยสองก็ไม่ใช่เพราะว่าการเปิดปิดปากถุงของสาหร่ายข้าวเหนียวขณะจับแมลงก็เป็นแบบนาร์ซิซึมไม่ใช่แบบโทปิซึมการที่แมลงเลื่อนลงในถุงที่มีสีสันสดใสของหม้อข้าวหม้อแกงนี่ก็ไม่เกี่ยวไม่ใช่ข้อสี่บอกว่าการม้วนใบที่มีเมือกเหนียวของหยาดน้ำค้างที่พันรอบแมลงที่มาสัมผัสอันนี้ก็ใช่เพราะว่าใบของหยาดน้ำค้างเนี่ยมันสามารถม้วนงอได้หลายองศานั่นเองแล้วหนวดของมันก็มีการเคลื่อนที่ได้หลายทิศทางข้อห้าการหลังเอนไซม์ของกาวผอยแครงเมื่อเส้นขนที่ไวต่อสัมผัสได้รับการกระตุ้นซ้ำๆอันนี้ก็ไม่ใช่โทรปิซึมนั่นเองก็ไม่ใช่คำตอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช้ข้อ4การม้วนใบที่มีเมือกเหนียวของหยาดน้ำค้างพันรอบแมลงที่มาสัมผัสนั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะร่างกายต้องการทะเลสมองก็ต้องการทะเลแห่งความรู้นะคะสิ่งที่พี่เขียนมันคือสีเติมเต็มเขียวเป็นสีเติมเต็มของสีแดงม่วง